อนุทินพรรคภูมิใจไทยจี้พรรคเพื่อไทยแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีให้เสร็จก่อนโหวตนายกหึ่งรับไม่ได้กับเหตุผลห้ามนั่งกระทรวงเดิมพร้อมขอเหตุผลวันที่16สิงหาคม2566นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าตอนนี้ยังไม่มีการเคลียร์เก้าอี้ไม่ลงตัวไม่ต้องกังวลต้าการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีตอนนี้ถูกจัด4+4ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังเป็นเพียงการพูดคุยกันเท่านั้นยังไม่ได้จริงจังอะไรเพราะการจะพูดคุยก็ต้องคำนึงถึงองค์รวมต่างๆด้วยในส่วนที่มีข่าวว่าต้องการนั่งรัฐมนตรีกระทรวงเดิมกระทรวงสาธารณสุขนั้นตนมองว่าถ้ามันมีความต่อเนื่องก็ดีและเวลาพูดคุยกันก็ไม่ควรจะมีการตั้งข้อจำกัดควรว่ากันด้วยเหตุด้วยผลคนรู้จักกันทั้งนั้นและเรื่องนี้ควรจะคุยให้จบก่อนที่จะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรคาดว่าอีก 2-3 วันจะมีการนัดคุยกันส่วนเรื่องที่พรรคเพื่อไทยต้องการดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดอันนี้คงจะต้องไปพูดคุยกันแทรี่ไพรวันเตือนใจสายมูกรณีครูกายแก้วชี้ว่ายได้แต่ย่าเลอะเทอะคดีพลิกกระบะชนโรลส์เจ้าของรถหรูจ่อเรียกค่าเสียหายมติออกแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องปมเสนอชื่อพิธาโหวตนายกซ้ำถ้าได้มันก็ดีแต่เราก็ต้องรับฟังเหมือนกันที่บอกว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่ได้เดี๋ยวจะขยายอิทธิพลหรือว่ามีคนพูดว่าอยู่กระทรวงเดิมไม่โปร่งใสแบบนี้รับไม่ได้ต้องคุยด้วยเหตุผลอื่นเช่นบอกว่าอยากจะใช้นโยบายของแต่ละพรรคทำบ้างอันนี้มาคุยกันไม่ใช่มาบอกว่าอยู่นานเราคุยกับพรรคเพื่อไทยไปหลายครั้งแล้วนายอนุทินกล่าวทั้งนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินปมเสนอชื่อนายพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำสองก็ต้องมาจับตาดูว่าวันนอประธานสภาผู้แทนราษฎรจะมีการเดินหน้าประชุมสภาเพื่อเปิดโหวตนายกรัฐมนตรีในวันไหนเบื้องต้นมีรายงานว่าประธานสภาได้นัดประชุม3 วิปแล้วเพื่อเคาะวันคาดว่าจะทำการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยในระหว่างวันที่21 สิงหาคม66หรือวันที่22 สิงหาคม66